วัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายในเทปนี้ครับเราจะพาย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มวยไทยปะทะกับกังฟูกำลังฮิตฮอตกันและในวันนี้ครับเราจะพาไปชมผลงานของผจญศึกลูกพระบาทครับเจ้าของแชมป์มวยไทยในรุ่นเวลเตอร์เวทของเวทีลุมพินีเจอกับแชมป์กังฟูจากประเทศจีนแม้ว่าไฟนี้ครับจะเป็นกติกาแบบผสมแต่ละหลายคนก็บอกว่ามวยไทยของเราเสียเปรียบอย่างมากมาติดตามรับชมกันครับในสถานการณ์ที่เสียเปรียบแบบนี้นักมวยไทยของเราจะสามารถเอาตัวรอดได้อย่างไรและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสั่งกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกชัยนิดกังฟูปะทะมวยไทยจัดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมปี2003หรือตรงกับปีพ.ศ.2548ครับที่กรุงเทพประเทศไทยนักมวยไทยของเราครับเจ้ากี้ครับผจญศึกลูกพระบาทครับหรือผจญศึก SKV ยิมเจอกับนักชกชาวจีนนะครับหลินเจียเฉินวันนี้ต่อยในกติกาแบบผสมครับพิกัด69กิโลกรัมกำหนด5ยกครับก็ต้องบอกก่อนครับว่าคู่นี้ต่อยแบบผสมครับระหว่างมวยไทยกับกังฟูก็อาวุธมวยไทยออกได้ครบนะครับหมัดเท้าเข่าศอกออกได้ครบเพียงแต่ว่าศอกเนี่ยต้องใส่สนับศอกแล้วก็อาวุธครับหมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยคะแนนเท่ากันนะครับแต่คะแนนที่มากที่สุดไม่ได้เกิดจากการออกอาวุธนะครับแต่เกิดจากการทุ่มนี่จะได้คะแนนมากที่สุดครับทุ่มโดยที่คู่ต่อสู้ล้มลงไปครับแล้วตัวเรายังยืนอยู่ได้ครับก็จะได้คะแนนมากที่สุดครับอู้จังหวะครับโดนหมัดขวาของโจกจี้ทุ่มนี่ถือว่าเป็นลูกถนัดของมวยจีนอยู่แล้วครับพวกวูซูนี่เขาแหมถนัดจับทุ่มแล้วครับเพราะว่าในการแข่งขันวูซูนี่ทุ่มนี่ได้คะแนนมากที่สุดหลายคนอาจจะสงสัยครับคำว่ากังฟูวูซูซานต้าซานฉวนมันคืออะไรครับอธิบายแบบย่อๆเข้าใจง่ายๆนะครับกังฟูนะครับก็เป็นการเรียกชื่อศิลปะแบบจีนนะครับซึ่งการทำอาหารครับอาหารจีนนะครับก็เป็นกังฟูในรูปแบบหนึ่งแขนงนึงนะครับแต่ถ้าเรียกให้ย่อยๆศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบจีนก็จะถูกเรียกว่าวูซูและในการแข่งขันวูซูครับในเอเชียนเกมใน4เกมครับจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทครับนั่นคือถูลู่ครับยุทธลีลาแต่ถ้าเป็นการประลองยุทธจะถูกเรียกว่าซานฉวนแต่ที่คำว่าซานฉวนครับฝรั่งออกเสียงกันไม่ค่อยถนัดนะครับก็เลยออกเสียงเป็นซานต้าแทนครับก็จะเข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับ4คำนี้นะครับก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับนี่ครับอู้จังหวะครับแม่หัวขวานักมวยจีนก้มหลบทันครับหลบไม่ทันนี่ขอขาดได้เลยครับก่อนหน้าในไฟนี้เจ้ากี้ครับเป็นเจ้าของแชมป์มวยไทยรุ่นเวลเตอร์เวทของเวทีลุมพินีนะครับและในปีก่อนหน้าที่จะทำการแข่งขันในไฟนี้ครับคือปี2002ครับเจ้าตัวไปคว้าเหรียญทองใน4เกมที่ปูซานเกาหลีใต้ครับด้วยการลงแข่งขันกีฬาวูซูนะครับนี่ครับกรรมการก็จะทำสัญลักษณ์ครับว่านักมวยจีนล้มลงไปเจ้ากี้ก็จะได้คะแนนครับรัดใต้ปีกครับโดนละใต้ปีกงี้นี่กังฟูจีนทำอะไรไม่ถนัดเลยครับคือต้องบอกว่าเรียกว่าโจกี้นี่เป็นแชมป์วูซูมานะครับแชมป์วูซูระดับเอเชียนเกมนะครับรู้ทางหนีทีไล่ของพวกมวยจีนเป็นอย่างดีครับขยับจะเดินเข้าหาครับนี่ครับดูครับนี่ครับพยายามจะนี่ครับโอ้ยโดนหักคอไก่ครับแล้วโดนเข่าเสียไป3ดอกล้วนครับมวยจีนพยายามจะก้มต่ำครับนี่ครับดูครับนี่ครับจะลบอุดนี่จะทุ่มให้ตกเวทีเลยครับโอ้ดีหัวไม่ลงครับโอ้ขอหักได้ง่ายๆเลยครับโอ้ทางผู้บรรยายครับก็พยายามที่จะไปหาข้อมูลครับก่อนหน้านี้นักชกจีนครับเวลาแข่งซานต้าอาชีพหรือกังฟูอาชีพครับไม่มีการทุ่มออกนอกเชือกกันนะครับเขาไม่ทุ่มออกนอกเชือกกันนะครับดูเหมือนว่ากลยุทธ์การทุ่มออกนอกเชือกนักมวยจีนหรือนักกังฟูจีนจะเอามาใช้กับมวยไทยโดยเฉพาะนะครับต่อยกันเองนี่เขาไม่ทุ่มออกนอกเชือกนะครับโอ้นี่ต่อยมวยไทยนี่แม่จับทุ่มออกนอกเชือกเลยครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอันตรายนะครับโอกาสมันแม่คอหักก็มีนะครับแข้งขาหักก็เยอะนะครับโอ้อันตรายครับเหมือนเอามาใช้กับนักมวยไทยโดยเฉพาะนะครับแม่แสบจริงๆครับนักบูซูจีนไหลคิกครับก้มลงจะ
ก้มต่ำจะจับขาครับนี่ครับโดนล็อกโดนรัดโดนเข้าข้างหลังโดนเข่าโอ้โหเป็นไงโอ้เหมือนเจ้ากี้นี่จะรู้ทางนักมวยจีนนักกังฟูจีนเป็นอย่างดีครับเพราะนักมวยจีนนี่ก็อาวุธหลักๆก็มีไซคิกเนี่ยครับไซคิกแล้วพยายามจะจับแล้วก็ยกเราทุ่มนะครับหมดจังหวะนะครับใช้ช็อตคิกครับนี่ครับจะก้มให้แม่พยายามจะดึงให้ล้มให้ได้ครับด้านของนักมวยไทยเราก็แก้เรียกว่าแก้ทางมวยครับด้วยการยืนอยู่ใกล้เชือกครับอู้จังหวะครับเตะสูงครับโอ้โดนเตะขาก่อนครับเอากรรมการว่าไงครับนับเลยครับโอ้ถ่วงนักใช่ไหมนับเลยครับกรรมการนับแล้วครับแล้วก็ไล่เข้ามุมครับพยายามจะบอกว่าโดนกระจับครับแต่กรรมการเห็นว่าถ่วงเวลามากเกินไปครับแกนับเลยครับก็ได้นับนะครับในยกที่4เดินเข้าหาครับแม่พอหลังนับเสร็จนี่แกก็ปกติครับแล้วก็นี่ครับโดนแม่โดนทุ่มนอกเชือกบ้างโอ้เป็นไงหมองูนี่ตายเพราะงูครับโดนแก้ทางด้วยวิธีการของตัวเองนะฮะขยับเดินเข้าหาครับอาเฉินนะครับนักมวยไทยเรานี่ยืนเรียกว่ายืนอยู่ข้างเชือกอู้จังหวะนะครับบิดล้มโอ้แทบดมไข่โอ้นักมวยไทยนี่พยายามจะใช้กลยุทธ์ครับก็คืออยู่ข้างเชือกครับเพราะว่ามวยจีนนี่จะเข้ามาทุ่มตลอดถ้าอยู่กลางเวทีนี่เขาจับได้นี่โอกาสโดนทุ่มล้มนี่มีสูงครับวันนี้ก็โดนจ็อกกี้ครับเข็นล้มไปกรรมการก็บอกมือเป็นสัญลักษณ์ว่าต่างคนต่างล้มครับไม่ได้คะแนนทั้งคู่ขยับเดินเข้าหาพยายามจะต่อยหมัดครับก็ไม่ตายสุดท้ายครับตำราหน้าสุดท้ายแล้วครับเป็นรองเยอะก็ต้องใช้หมัดแล้วครับแม่ไม่เข้าเลยครับทางด้านอาเฉินครับพอเข้าไปนี่ทำอะไรก็ไม่ได้ครับนะครับบังได้หมดเก็บอาวุธได้หมดครับอุ้ยพยายามจะทุ่มข้ามไหลครับแม่ทุ่มไม่ได้ครับแล้วเจ้ากี้ตั้งการ์ดสูงครับแมทระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีเลยครับถีบครับถีบขาหน้าทำลายจังหวะพยายามจะต่อยหมัดนี่ครับโดนทุ่มล้มอีกครับล้มอย่างนี้นี่ตัวอยู่ล่างอย่างอาเฉิงนี่มีแต่จะหมดนะครับพอล้มเสร็จปุ๊บมันโดนแรงของเจ้ากี้ครับล้มทับล้มทับซ้ำไปอีกครับนี่ครับรัดใต้ปีกครับรัดเอวโอ้เดี๋ยวโดนตามน้ำอีกดอกครับโอ้ดองนี้นี่กรรมการคงเตือนนะครับว่าไม่ควรจะตามน้ำเขานะครับกรรมการเรียกมาที่แจ้งนาฬิกาอีกทีครับก็จะได้ไม่นอกเกมกันบ่อยไซคิกนะครับพอไซคิกเจ้ากี้นี่เข้าไปนะครับไล่แขนดันแขนก็รวบนักมวยไทยไม่ได้ครับจับนักมวยไทยไม่ได้ครับโดนศอกอีกทีครับจับเอวครับจับเสร็จนี่ครับโอ้โหจับแน่นเลยครับล้มครับแม่นักมวยจีนกลายเป็นฝ่ายล้มกิ้งล้มหงายครับเจอมวยไทยสายทุ่มอย่างเจ้ากี้ครับนี่ครับเอาหลังแล้วครับแม่เสียเหลี่ยมเสียเชิงชายแล้วครับนักมวยจีนยามจะเน้นหมัดครับเน้นปุ๊บต่อยไม่โดนครับต่อยโดนลมเจ้ากี้ก็รวบล่างครับนี่ครับรัดเอวรัดใต้ปีกทำอะไรนักมวยไทยไม่ได้เลยครับออกมาเจอกันนักมวยที่แก้ทางมวยเก่งๆรู้ทางมวยเป็นอย่างดีนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับแม่พยายามจะหมุนตัวเหมือนสอกกลับนะครับไม่โดนครับโดนเจ้ากี้รวบเอวครับโดนแทงเข่าครับโอ้บันเดาดีแทบแคทครับดอกนี้นี่ครับรวบอีกแล้วครับรวบเสร็จหมุนตีนักมวยจีนก็เหมือนหมดด้วยครับทำอะไรเขาไม่ได้แล้วครับทีครับอุ้ยดอกนี้ครับโอ้โหเห็นอย่างนี้นี่คิดว่าเบาครับอย่าคิดว่าเบานะครับเด้งตีบริเวณโอ้โหบริเวณซี่โครงชายโครงเลยครับโดนแข้งอีกทีครับปิดท้ายครับหมดยกที่5ครับคุณนี้แม้ว่าจะไม่ได้ถ่ายตอนชูมือครับแต่นักมวยไทยของเราครับเจ้ากี้ครับพจนศึกลูกพระบาทครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนทางด้านของหลินเจียเฉินนักมวยจีนไปแบบขาดลอยครับเป็นไงครับผลงานของนักมวยไทยสไตล์จอมทุ่มครับนักมวยไทยผู้เคยเป็นแชมป์กังฟูมาแล้วนะอย่างพจนศึกครับแฟนๆคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์ Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับและอย่าลืมครับแชร์เพื่อรับชมกันด้วยครับทางช่องเรายังมีมวยดีๆสนุกๆเพียบครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตาม
คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ